ทาง NBA สามารถปิดดีลสัญญาการถ่ายทอดสดฉบับใหม่ที่มูลค่ามหาศาลมากๆ11ปี 76,000 ล้านเหรียญเป็นที่เรียบร้อยค่ะและตอนนี้ก็มีข่าวออกมาแล้วรายละเอียดเป็นอย่างไรบ้างคะมินเน่ 76,000 ล้านเหรียญเอาเป็นว่ากดโทรศัพท์มาศูนย์ไม่พอไม่พอฮะต้องเป็นเครื่องคิดเลขที่แบบเป็นพวกระดับวิศวะอย่างนั้นเลยอ่ะคือเป็นล้านล้านเลยฮะก็ถือว่าเป็นไปตามที่พวกเราคาดกันไว้นะครับแล้วก็คอยรายงานเพื่อนๆมาโดยตลอดตั้งแต่ที่มีกระแสข่าวการพูดคุยเรื่องของการต่อสัญญาถ่ายทอดสดฉบับใหม่ตอนแรกพวกเราสองคนรายงานตลอดเลยว่าตัวเลขมันน่าจะอยู่ที่ 50,000 ถึง 75,000 อันนี้คือสุดๆละแต่ใครจะเชื่อว่าอดัมซิลเวอร์จัดให้ NBA 11ปี 76,000 ล้านเหรียญครับไม่เคยมหาศาลขนาดนี้มาก่อนเป็นตัวเลขที่เหลือเชื่อมากๆครับหลังจากนี้เนี่ยจะเป็นขั้นตอนของการร่างคอนแทรคเนาะร่างสัญญารายละเอียดต่างๆดีเทลต่างๆแล้วก็จะน่าจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการจากอดัมซิลเวอร์ของ NBA อีกครั้งหนึ่งนี่ถือว่าเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่จริงๆนะครับเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของ NBA ไม่เคยมีสัญญาถ่ายทอดสดมหาศาลขนาดนี้มาก่อนหลังจากจบฤดูกาลหน้าครับจะเข้าสู่สัญญาที่กำลังพูดคุยนะอันนี้อยู่นั่นหมายความว่าหลังจากจบฤดูกาลหน้าเราจะไม่ได้เห็น TNT แล้วนั่นแหละก็มีการเปลี่ยนแม่ขายด้วยใช่ไหมคะต้องบอกว่าก็เป็นไปได้เพราะว่าหลังจากที่สัญญาตัวนี้นะครับ11ปี 76,000 ล้านเหรียญทุกอย่างเสร็จสิ้นปุ๊บเนี่ยมีสัญญามีการร่างคอนแทรคมีเรื่องของกฎหมายอะไรเรียบร้อยแบบเนี่ยตามกฎแล้วทั้ง NBA เนี่ยเขาจะต้องยื่นให้กับทางคู่ค้าเก่าก่อนสู้ราคาไหมอย่าง TNT เนี่ยเพราะว่าคนอื่นเขาดีลต่อแต่อย่างของ TNT เนี่ยที่ซึ่งถือว่าเป็นคู่ค้าเก่าเนี่ยเขาต้องให้บอกนะฮะว่าคุณจะเอายังไงคุณจะเปลี่ยนใจไหมมีเวลา5วันนับตั้งแต่ที่ NBA ยื่นให้นะหลังจากที่ร่างสัญญาอะไรต่างๆเหล่านี้เสร็จเนี่ยยื่นให้ TNT ตัดสินใจอีกทีนึงแต่ดูแนวโน้มแล้วพอมันมาจนถึงขั้นนี้แล้วก็คิดว่าทาง TNT เขาก็คงตัดสินใจแล้วล่ะครับว่าไม่ได้เดินหน้าไปต่อกับทาง NBA เราก็เลยได้เห็นไม่ว่าจะเป็นทางชาร์ลส์บาร์คลีย์นะครับหรือว่าจะเป็นกลุ่มของรายการฮิตเนาะของ NBA Inside NBA อะไรต่างๆเนี่ยเขาก็บอกว่าอาจจะเป็นฤดูกาลสุดท้ายแล้วในฤดูกาลที่จะถึงนี้ชาร์ลส์บาร์คลีย์ก็บอกว่าหลังจากจบฤดูกาลหน้าเขาก็จะรีไทร์จากวงการสื่อก็มาดูกันว่าจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเพราะว่าก็ยังไม่แน่ใจว่าจะจริงจังแค่ไหนถ้าเกิดทั้ง4คนยังคงอยู่ต่อนะฮะหมายถึงว่าอาจจะไปทำรายการด้วยกันใหม่รายการหน้าอย่างเงี้ยแล้วถ้าเกิดขาดชาร์ลส์บาร์คลีย์ไปเสน่ห์มันอาจจะหายไปหน้าอะไรแบบนี้ฮะนี่คือเรื่องของ TNT TNT เนี่ยอยู่ร่วมกับ NBA มาตั้งแต่ในยุค80แล้วนะครับก็ถือว่าใจหายเนาะพอมันไม่มีแต่ว่าก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราก็เห็น NBC ที่เข้ามาร่วมงานกับ NBA ในช่วงปี90ถึงปี2002 NBCเคยร่วมกับ NBA พอมีการเซ็นสัญญาถ่ายทอดสดฉบับใหม่ตอนนั้นปี2003เนี่ย NBC เขาก็ออกในส่วนของ11ปี 76,000 ล้านเหรียญเนี่ยแน่นอนหลักๆแล้วก็ยังคงมี ABC ESPN อันนี้คู่ใหญ่เลยอันนี้เป็นแม่ข่ายใหญ่เลยแล้วก็มี NBC ครับกลับมาร่วมงานกับ NBA อีกครั้งหนึ่ง NBC นี่คือที่เป็นหางสีหลากสีเป็นเหมือนหางนกยูงน้องๆอาจจะไม่ทันแต่ว่าเพื่อนๆพี่ๆที่ดูบาสตั้งแต่ในยุค 90s จะเห็นแน่นอนแล้วก็โลโก้ของเขาเนี่ยนะฮะเป็นเอกลักษณ์มากๆเลยแต่ที่เพิ่มเข้ามาใหม่อันนี้น่าสนใจแน่คือ Amazon Prime Video ใช่อันนี้เนี่ยจะเข้ามาในส่วนของเป็นพวกสตรีมมิ่ง ESPN กับ ABC เนี่ยก็จะถ่าย NBA Finals NBC ละตั้งแต่ปี2003เนี่ย ABC คือยึด NBA Finals ตลอดเลย ABC กับ ESPN คือบริษัทลูกบริษัทแม่กันอย่างนี้เนี่ยนะฮะแล้วก็จะเป็นหลักๆก็จะเป็นเกมในวันเช้าวันพฤหัสเช้าวันเสาร์เช้าวันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยฮะส่วน NBC เนี่ยก็จะเป็นของวันพุธเป็นหลักมีสตรีมเกมออนไลน์ด้วยมีแบบ Exclusive Content ต่างๆอันนี้คือในส่วนของ ABC ส่วน Prime Video ก็จะเป็นวันอังคารเป็นวันเสาร์เป็นวันอาทิตย์ด้วยแล้วก็จะมาแบ่งในส่วนของ Conference Final นัดชิงสายต่างๆก็แบ่งกันไปนะครับฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกก็ว่ากันเดี๋ยวต้องมาตกลงกันทีรายละเอียดต่างๆในจุดนี้เนี่ยใครจะถ่าย All Star ใครจะถ่าย In Season บ้างคือตอนนี้มันเยอะไปหมดพูดง่ายๆก็คืออันนี้คือพูดถึงแฟนๆในอเมริกานะครับมีดูทุกวันทุกวันเยอะมากวันนึงอาจจะมากกว่าเกมนึงด้วยซ้ำไปแต่พวกอย่างพวกเราเนี่ยแฟนบาสที่อยู่นอกประเทศอเมริกาเนี่ยยังไงก็มี NBA app อยู่แล้วครับดังนั้นไม่ต้องกังวลจะดูกี่คู่จะดูกี่เกมได้หมด NBA ตอนนี้เนี่ยเพียบเลยนะครับมีให้ดูอ่ะคืออดัมซิลเวอร์เนี่ยเขาวางหมากมาดีมากเลยค่อยๆปูฐานมาปูทางมาเพื่อนๆลองนึกย้อนกลับไปนะไม่ว่าจะเป็น play in ไม่ว่าจะ in season ใช่ค่ะไม่ว่าจะปรับเปลี่ยนตอนนี้มีอยู่อย่างเดียวที่พยายามสุดๆเลย All Star ทำยังไงให้เรตติ้งมันดีกว่านี้
ทำยังไงให้นักกีฬาแบบโอ้โหตั้งใจกันหน่อยเฮ้ออะไรอย่างเงี้ยแต่ตูนคิดว่ามันก็จะมีทางออกนะเพราะว่าจากที่ดูการทำงานของอดัมซิลเวอร์แล้วอะค่ะเขาสามารถปิดรอยรั่วต่างๆของฤดูกาลที่ยาวนานเหลือเกินของ NBA ได้แบบเพอร์เฟคสุดๆเลยค่ะทีนี้ค่ะมินเอหลังจากที่ NBA เนี่ยได้เซ็นสัญญาแล้วก็หมายความว่ารายได้ของ NBA เนี่ยจะมหาศาลขนาดนี้สิ่งเหล่านี้อ่ะจะส่งผลต่อคอนแทรคของนักกีฬาอย่างไรบ้างคะจะยิ่งเฟ้อหนักเข้าไปอีกไหมมีแต่รอยยิ้ม มีแต่รอยยิ้มจริงๆใช่มีแต่รอยยิ้มจริงๆครับ มันจะทำให้เพดานเงินเป็นให้ salary cap ต่างๆของ NBA เนี่ยเพิ่มขึ้นทวีคูณคือตามข่าวถ้าเกิดเขาได้สัญญาฉบับนี้ขึ้นต่อปีเนี่ยระดับ 10% นะครับระดับ 10% นี่มหาศาลสุดๆยกตัวอย่างง่ายๆ SGA เนี่ยมีโอกาสได้สัญญาลูก้ากับ SGA เนี่ยมีโอกาสรับสัญญาในชีวิตของตัวเองนะครับแตะระดับ80ล้านเหรียญต่อปีสบายๆเลยในช่วงประมาณสักปี2030แล้วกันอันนี้เนี่ยแน่นอนเราจะต้องเห็นแตะระดับ80ล้านเหรียญต่อปีหรือจะเป็นนักกีฬาในอนาคตทั้งหลายนะครับที่ยอดเยี่ยมทั้งหลายเลยไม่ว่าจะเป็นอย่างเวมบี้อย่างเงี้ยหรือว่าจะเป็นแอนโทนีเอ็ดเวิร์ดหรือว่าจะเป็นใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆคูเปอร์แฟรกในอนาคตก็ว่ากันไปเนี่ยตั้งแต่กลางปียุค2030เป็นต้นไปเนี่ย2035 10 36 37 38ไล่ขึ้นไปเลยเนี่ยนะฮะเชื่อว่ากลุ่มนักกีฬาเหล่านั้นเนี่ยมีโอกาสรับระดับแตะ100ล้านเหรียญต่อปีโอ้โห100ล้านเหรียญต่อปีนะครับมาดูกันแค่ว่าใครจะเป็นคนแรกดีกว่าที่สุดเลยจริงๆนะคะโอ้โหมหาศาลตูนว่ามีโอกาสนะมีโอกาสจริงเลยค่ะคือย้อนกลับไปเนี่ยนะครับสัญญาของ NBA เนี่ยค่อยๆเพิ่มขึ้นมาแบบก้าวกระโดดย้อนกลับไปเนี่ยปี 98-99 เนี่ยเริ่มชัดเจนมากขึ้นเรื่อยๆตอนนั้น 2,600 ล้านเหรียญเราก็ว่าโอ้โหมหาศาลมากแล้วนะพอตอนนั้นเนี่ยที่ว่าเซ็น 2,600 ล้านเหรียญเนี่ยแคปของ NBA เนี่ยอยู่ที่ระดับ 30-40 ล้านเหรียญต่อทีมเท่านั้นเองนะคือห่างกันเยอะมากๆนะฮะแล้วพอขยับมาฉบับถัดไปที่บอกว่าพอหมด NBC เนี่ย NBC ไม่เอาตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 4,600 ล้านเหรียญก่อนแล้วก็กระโดดมาอีกขั้นนึงเป็น 7,400 ล้านเหรียญคือค่อยๆแม้ว่าจะเป็นก้าวกระโดดแต่ว่าประมาณสัก3ขั้นเหมือนก้าวยาวๆนึกออกป่ะบางคนเนี่ย92 93แล้วก็ล่าสุดฉบับปัจจุบันตอนนี้นะที่จะกำลังจะหมดในฤดูกาลหน้าเนี่ย 24,000 ล้านอันนี้นี่ก็ช็อกแล้วอ่ะ24,000 ล้านเหรียญนี่ก็ช็อกแล้วนะครับแต่ใครจะเชื่อว่าอันนี้เนี่ยโอ้โหเหมือนกระโดดขึ้นไปอีก 4-5 ขั้นน่ะ 76,000 ล้านเหรียญแล้วครับปัจจุบันตอนนี้คือเขาก็มีนักสถิติตัวเลขวิเคราะห์เนี่ยนะครับเขาบอกว่าจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ย เขาบอกว่าเติบโตมูลค่าของ NBA เนี่ยเติบโตกว่า 2,800% น่ะเยอะกว่าเงินเฟ้อทั้งหมดทั้งปวงเป็นเท่าแบบ 1,400% ขึ้นมาเป็นแบบมหาศาลมากอ่ะคือไม่ต้องห่วงเรื่องเงินเฟ้อนี่ไม่ใช่แค่ชนะเงินเฟ้ออย่างเดียวนะนี่เรียกว่ากระโดดเหมือนแบบมากกว่าการเติบโตเนี่ยมากกว่าบริษัทใหญ่ๆในอเมริกาด้วยซ้ำไปอ่ะพูดถึงบริษัทอยู่ในตลาดหุ้นใหญ่ๆในอเมริกาที่เติบโตในแต่ละปีเนี่ยมันมากกว่าด้วยซ้ำเพราะว่าอย่างถ้าเกิดเราลงทุนในตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยถ้าเกิดเป็นบริษัทชั้นนำจริงๆอย่างมากเติบโตจริงๆก็อยู่ที่ 5% ถึง 10% ซึ่งเราก็รู้สึกแบบโอ้แฮปปี้แล้วนะ 5% 10% นี่คือชนะเงินเฟ้อแล้วเงินของเราเนี่ยก็มีมูลค่าแอดวานซ์เพิ่มมากขึ้นแต่ของ NBA นี่เติบโตไวกว่านั้นอีกค่ะ